โคคลักซีรีส์ใหม่กันแล้วครับเฮ้ยเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่เน้นไว้ใช้บันทึกเสียงเวลาเราจ่อไมค์มันก็จะได้สิ่งที่แบบมีความกังวานเสียงเบสจะน้อยลงแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนไอ้คำว่าเบสน้อยในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเสียงบางนะครับแต่ว่ามันจะมีเรโซแนนซ์มีความกังวานของไม้ข้างในภายในโพรงของมันเนี่ยมากขึ้นซึ่งมันเป็นเสียงที่เหมาะมากเลยเวลาเราใช้อัดเสียงนะครับผมว่าเสียงมันเวลาเราจ่อไมค์มันก็จะได้แบบสิ่งที่แบบมีความกังวานแบบได้ความอะคูสติกของมันมากขึ้นอะไรประมาณนั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับผมกับกีตาร์โคลอะไรเราอ้าวทุกคนวันนี้เราอยู่กับโคคลักซีรีส์ใหม่กันแล้วครับเฮ้ยโคคลักตัวนี้นะครับอยู่ในรุ่นสตูดิโอเรคคอร์ดดิ้งซีรีส์นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ของโคคลักนะครับผมหัวก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบที่โคคลักไม่เคยทำมาเลยนะครับเราเรียกหัวแบบนี้ว่าสล็อตเฮดนะครับผมซึ่งปกติโคคลักก็ไม่ทำแบบนี้นะครับผมตัวนี้ครับคือโคคลักรุ่น BMAH นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่เน้นไว้ใช้บันทึกเสียงเมื่อกี้ลองเล่นดูแล้วก็มันก็ใช้ทัวร์ได้เหมือนกันแหละแล้วมันก็ใช้เรคคอร์ดได้เหมือนกันทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าความแตกต่างระหว่างรุ่นปกติกับสตูดิโอเรคคอร์ดดิ้งซีรีส์ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเสียงเบสจะน้อยลงแต่ว่ามันจะมีเรโซแนนซ์มีความกังวานของไม้ข้างในภายในโพรงของมันเนี่ยมากขึ้นซึ่งมันเป็นเสียงที่เหมาะมากเลยเวลาเราใช้อัดเสียงนะครับผมเวลาเราจ่อไมค์มันก็จะได้สิ่งที่แบบมีความกังวานได้ความอะคูสติกของมันมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมปิกอัพก็ยังใช้ปิกอัพเดิมของโคคลาร์กนะครับผมเพียงแต่ว่าจะใช้เปียโซคนและรุ่นกันกับโคคลาร์กรุ่นที่ใช้ทัวริงทั้งหลายนะครับผมซึ่งโคคลาร์กตัวนี้นะครับผมสเปคก็เป็น all solid เหมือนเดิมนะครับผมคัตเวย์นะครับเป็นทรงออดิเทเรียมนะครับผมไม้หน้านะครับเขาบอกจะเป็นไม้บรรยากเกรด AA นะครับแบ็กกับไซด์นะครับก็จะเป็นฮอร์ดูรันมะฮอกกานีนะครับผมแล้วก็ฟินิชชิ่งเป็นไนโตเซลลูโลสคอเป็นมะฮอกกานีนะครับบริดกับเฟดบอร์ดนะครับผมก็จะเป็นชีโอ๊กนะครับผมอินเลเป็นอัลบาโลนดอทนะครับผมแมชชีนเฮดนะครับเป็นโกลเวอร์นะครับนัดกับแซดเดิลกราฟเฮกนะครับผมสูงเช่นเคยตามสไตล์โคคลาร์กนะครับอ้าวเสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันหลังจากที่ได้ลองกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าเบสมันน้อยกว่าจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนไอ้คำว่าเบสน้อยในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเสียงบางนะครับมันให้ย่านเบสที่น้อยกว่าซึ่งเวลาเราอัดเสียงเนี่ยมันก็จะได้เรื่องความกังวานมากกว่าจริงๆเพราะว่ามันจะมีเสียงเบสที่มากลบเสียงเรโซแนนซ์น้อยลงซึ่งมันเหมาะกับการอัดเสียงมากกว่าจริงๆตามสไตล์โคคลาร์กนะครับใส่ฮอนดูรันมะฮอกกานีมาเป็นแบ็คไซด์นะครับผมถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเล่นมะฮอกกานีปกติอาจจะรู้สึกเสียงกลางมันโค้งๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
ันเจอฮอนดูรันมาฮอกกานีเนี่ยมันจะได้แบบเป็นฟีลลิ่งที่ดีรู้สึกแบบมันมีเสียงกลางที่ชัดแต่โทนยังอบอุ่นอยู่ยังไงก็มาลองกันดูแล้วกันนะทุกคนสำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้เล่นสดนะครับออกไปออนสเตจนะครับผมไม่ได้ต้องการเล่นเบสเยอะอะไรมากมายตัวนี้ก็เหลือเฟือเพียงพอซึ่งมันก็ไม่ได้น้อยเลยนะทุกคนมันก็เป็นโทนเสียงที่มาครบทุกย่านและเต็มอิ่มตามปกติของมันเลยเหมือนกันนะใครสนใจนะครับผมก็มาลองกันเอาเองแล้วกันนะครับผมขอให้ได้กีตาร์ดีขอให้ได้กีตาร์โดนกลับบ้านกันไปนะครับตามที่เคยพูดเหมือนทุกครั้งนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนและสวัสดีจ้า